องชื่นชมยินดีที่จะนมัสการพระเจ้าเป็นไหมคะเราจะเย็นขึ้นด้วยกันน้องการนมัสการไม่ใช่เป็นเพียงแค่การร้องเพลงแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไหมคะขอให้ทุกวันเวลาในชีวิตของเราเป็นวันแห่งการสรรเสริญเป็นวันแห่งการขอบพระคุณและเป็นวันแห่งการนมัสการพระเจ้าเป็นไหมคะฮาเลลูยาขอให้เช้าวันนี้การนมัสการได้นำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะคะเกิดขึ้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าองค์จอมราชาของเรา
ฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าในเช้านี้ขอพระองค์ทรงมาชำระและมาสถิตอยู่ท่ามกลางเราที่นี่พระเจ้าให้เราได้เห็นพระคุณของพระองค์ให้เราได้เห็นพระสิริและความงดงามของพระเจ้าฮาเลลูยาถวายคำสรรเสริญแด่องค์จอมราชาของเราองค์ราชาเรามาวิงวอนพระองค์มาชำระและสถิตอยู่ในท่ามกลางเคยรู้สึกไม่พร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างไหมคะรู้สึกว่าเราไม่พร้อมเลยเราทำไม่ได้หรอกว่าอยู่เราไม่คู่ควรเราไม่สมควรเลยแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและเราตัดสินใจยอมจำนนตอบสนองพระองค์ความพร้อมมันจะมาเองพี่น้องเชื่อไหมคะเอเมนเช่นเดียวกันนะคะองค์พระเยซูคริสต์ในวันนั้นที่ไม้กางเขนเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ไม่พร้อมที่สุดที่เผชิญกับสิ่งต่างๆในขณะนั้นแต่พระองค์ได้ตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อน้ำพระทัยพระเจ้าและยอมจำนนต่อองค์พระบิดาและในที่สุดพระองค์ได้กระทำให้น้ำพระทัยของพระบิดานั้นสำเร็จพระองค์ได้ละทิ้งความเป็นราชาของพระองค์ลงมาตายไถ่บาปให้กับเราที่ไม้กางเขนและทำให้เรานั้นพ้นทาสและเป็นไทยในวันนี้ขอให้บทเพลงนี้เราได้มอบถวาย
ชาในชีวิตของเราด้วยกันค่ะSo
ักการพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นองค์ราชาเจ้าพระองค์เป็นเอกเป็นหนึ่งในใจของเราจึงคง
บูชาพระนามพระองค์ยกเสียงนมัสการพระเจ้าต่อพระสิงห์เราจะรักและบูชาพระนามฮาเลลูยาสุชินาสุฮาเลลูยาข้าจะรักและบูชานมัสการจะไม่ขอไปไกลหาจะพระพักให้เป็นความกระหายที่ท่านอยากจะใกล้ชิดพระองค์จะรักพระองค์นมัสการอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ข้าจะรักและบูชานมัสการจะไม่ขอไปไกลห่างจะพลาดพลาดแต่ข้าจะรักและบูชานมัสการอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์บอกพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาข้าจะรักและบูชานมัสชิดพระองค์ใกล้ชิดพระเยซูมอบความรักเต็มล้นในวิญญาณจิตของเราทั้งหลายฮาเลลูยาโอ้จงสวมกอดพระวิญญาณของพระองค์ไว้สิครับจงอย่าห่างไกลในความรักมั่นคงของพระองค์ในสักเวลาเดียวมอบจิตวิญญาณให้กับพระองค์ในเวลานี้ด้วยกันโอ้โปรดอย่าห่างไกลเราทั้งหลายโปรดให้เราใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นนมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ภาพหนึ่งแก่ข้าพเจ้าเป็นภาพของต้นไม้ใหญ่ที่มีใบเขียวสวยงามเป็นต้นไม้ที่ดูแล้วสง่างามและให้ความร่มรื่นผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งต้นไม้เริ่มจะมีใบร่วงหล่นใบต่อใบได้ร่วงหล่นลงมามากขึ้นและมากขึ้นจนต้นไม้นั้นไม่เหลือใบอีกต่อไปต้นไม้นั้นเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดที่ต้นไม้นั้นเคยมีใบที่เป็นร่มเงาให้กับคนมากมายแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่มีใบหลงเหลืออยู่และไม่มีใครที่จะมาอยู่ใต้ร่มเงานั้นและพระวิญญาณให้เร้าใจให้ถ้อยคำว่า
ฤดูกาลเพราะเหตุที่ต้นไม้นั้นมีใบร่วงหล่นจนหมดต้นนั้นเพราะเป็นฤดูกาลผลัดใบให้เราสำรวจจิตวิญญาณของเราสิครับวันนี้บางคนตั้งใจที่จะเดินติดตามพระองค์ด้วยความรักมั่นคงมอบหัวใจให้กับองค์พระเยซูที่จะปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดใจสุดสิทธิ์สุดจิตและสุดกำลังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนกลับตรงกันข้ามดูเหมือนมีสิ่งที่ไม่น่าชื่นใจเข้ามาในชีวิตดูเหมือนเป็นฟ้าที่มืดครึ้มที่กำลังผ่านเข้ามาดูเหมือนเป็นประตูที่ถูกปิดออกพระองค์ปรารถนาให้ความเข้าใจกับท่านเมื่อท่านเข้าใจฤดูกาลของพระองค์เมื่อท่านเข้าใจแผนงานที่พระองค์ทรงนำหน้าท่านท่านจะรู้ในเหตุผลนั้นท่านจะไม่ได้บ่นต่อว่าพระองค์ท่านจะไม่เศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท่านจะได้ซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจต่อไปอย่างที่ท่านเคยเป็นวันนี้สิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายอาจไม่ได้มาจากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในชีวิตของท่านแต่เป็นเวลาที่พระองค์กำลังสร้างชีวิตของท่านอยู่เป็นเวลาที่พระองค์กำลังจะเทพระพรอันยิ่งใหญ่ลงมานี่คือพระสัญญาที่พระองค์ได้มอบไว้แก่เราทั้งหลายเพราะเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นโปรดให้พระวจนะตอนนี้เป็นจริงในชีวิตของท่านสิครับจะมีบางเวลาที่ใบมานั้นผลัดใบและจะมีเวลาของการเกิดผลตามฤดูกาลรับพระองค์สัญญาว่าเราจะจำเริญขึ้นขอท่านรับไว้ด้วยความเชื่อพระบิดาลูกอธิษฐานเผื่อบางคนที่นี่ที่เขากำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ปลอบประโลมเป็นกำลังให้กับเขาที่ดูเหมือนเขาไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาแต่แท้จริงพระวิญญาณได้อยู่ในชีวิตของเขาอยู่ในใจของเขาพี่น้องรอบข้างเป็นกำลังให้กับเขาเสมอผลที่เขามีความไว้วางใจในพระองค์ให้เขาจะผ่านฤดูกาลนี้ไปได้และจะเกิดผลในฤดูกาลใหม่ที่พระองค์จะได้มอบให้กับเขาในพระนามพระเยซูเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเวลานี้ให้เราได้เตรียมใจสำหรับพิธีมหาสนิทร่วมกันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้มอบพระเยซูได้มอบให้กับเราทั้งหลายฮาเลลูยาThrough one
ทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายตามพระองค์ถูกเหยียดหยามทรงถูกประณามและทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนจะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินหลักพระองค์ข้าสัมผัสรักนี้จึงมองสิ่งที่ข้ามีและยอมเพลียชีวิตเพื่อพระองค์เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายพระองค์ถูกเหยียดหยามทรงถูกประณามและทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนจะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์ข้าสัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมถูกชีวิตเพื่อพระระหว่างรับประทานอยู่นั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังและเมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักและส่งให้บรรดาสาวกตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราขนมที่อยู่ในขนมปังที่อยู่ในมือของท่านนั้นเล็งถึงพระกายของพระเยซูที่ยอมแตกหักเพื่อเราทั้งหลายให้เราขอบพระคุณสำหรับพระกายที่พระองค์ได้มอบให้กับเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ส่งให้พวกเขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากน้ำองุ่นนี้เล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ชำระความผิดบาปของเราทั้งหลายทำให้เรามีชัยชนะและมีชีวิตใหม่ให้เรารับด้วยความรักของพระเยซูด้วยกันนะครับพระเยซูบอกว่าเราจะไม่ดื่มผลของเถาองุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินของพระบิดาของเราเพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายเราขอบพระคุณพระองค์ในความรักของพระองค์สิครับพระนามและทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนจะมีสิ่งใดที่รำคาญเกินรักพระองค์ข้าสัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมพลีชีวิตเพื่อพระองค์เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้นจึงยอมตายต่ำพระองค์ถูกเหยียดหยามทรงถูกประณามและทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนจะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์ข้าสัมผัสรักนี้จึงมอบสิ่งที่ข้ามีและยอมพลีชีวิตเพื่อพระองค์เพราะรักจากหัวใจให้เราตบมือขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับความรักพระองค์มั่นคงฮาเลลูยาเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้า